เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนจะพบปะผู้นำท้องถิ่นที่จังหวัดจันทบุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และคณะเดินทางมาถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในค่ายตากสินก่อนที่ในเวลา 15:40 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ตรงข้ามศาลพระเจ้าตากสินเพื่อเป็นประธานการประชุมพบปะผู้นำพูดคุยเกี่ยวกับผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีโดยก่อนการประชุมมีบรรดานักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นอาทินายทรงยศเทียนทองนายกอบจ.จังหวัดสระแก้วจำนวน41คนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกมาร่วมประชุมด้วยและยังมีนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายพงเวชเวชชาชีวะนายธรธาปิตุเตชะพร้อมด้วยอดีตส.ส.ในจังหวัดระยองรวมทั้งนายสนธยาคุณปลื้มหัวหน้าพรรคพลังชนพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพลังชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอาทินายวิทยาคุณปลื้มและนายสันตศักดิ์จรุณงามพิเชษเข้าร่วมประชุมด้วยรองโฆษกตำรวจเผยผบ.ตร.มีคำสั่งให้โอนคดีหวย30ล้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาให้กับกองปราบปรามรับผิดชอบเนื่องจากคดียืดเยื้อหลายเดือนคุณดวงกมลกลิ่นหอมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทที่มีปัญหาระหว่างนายปรีชาใคร่ควรข้าราชการครูในจังหวัดกาญจนบุรีและร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจว่าล่าสุดพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ที่รับผิดชอบคดีดังกล่าวโอนสำนวนคดีมาให้กองปราบปรามดำเนินการต่อเนื่องจากคดีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2560ซึ่งผ่านมาแล้วหลายเดือนยังไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสิ้นทำให้คดีความยืดเยื้อทางนี้เพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้นรวดเร็วจึงให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ขั้นตอนของธุรการจะดำเนินการโอนย้ายสำนวนมายังกองบังคับการตำรวจปราบปรามต่อไปดวงกมลกินหอมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะผู้กำกับภูตาหลวงเผยเจ้าของร้านกาแฟโจสาวว่าปิ๋วเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจากกรณีที่มีโลกโซเชียลแชร์ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนางแบบ2คนแต่งกายว่าปิ๋วจนมีการแชร์เป็นจำนวนมากล่าสุดพันตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจผู้กำกับสภ.ภูตาหลวงตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว INN ว่าหลังจากตำรวจได้มีการสืบทราบและมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกข้อมูลคอมพิวเตอร์ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้และเพื่อประโยชน์แก่การค้าโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือแสดงเพื่อการอวดประชาชนทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายนั้นๆจึงส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่วันนี้นายประสงค์เจ้าของร้านกาแฟได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและให้การรับสารภาพรู้เท่าไม่ถึงการยินยอมให้ทางตำรวจส่งฟ้องศาลพร้อมกับนางแบบ2คนที่ถูกดำเนินคดีโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกส่วนเรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบไม่พบว่าสาวทั้งสองนำภาพไปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีเพียงนายประสงค์สุขกรเจ้าของร้านกาแฟนำภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวจบการเสนอข่าว 17:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN